วัสดีครับในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นี้นะครับเราจะทำการตรวจเช็คฟรีโดยชมรมรวมช่างด้วยใจและก็ชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์นะครับเราจะมาดูการตรวจเช็คนะฮะพัดลม หน้าหม้อน้ำนะครับเมื่อเราติดเครื่องนะครับพออุณหภูมิได้ที่แล้วนะฮะพัดลมตัวแรกก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะฮะเพื่อระบายความร้อนนะครับพอเราเปิดเครื่องทำความเย็นหรือแอร์นะฮะพัดลมตัวที่2ก็จะทำงานควบคู่กันไปทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นพัดลมทั้ง2ตัวนี้นะฮะจะต้องทำงานหมุนเพื่อระบายความร้อนถ้าหากพัดลมตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัวไม่หมุนเนี่ยแสดงว่าพัดลมมีปัญหานะครับซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นสูงที่เครื่องยนต์ได้นะสามารถทำให้ลูกสูบไหม้ติดนะฮะฝาสูบพังเครื่องยนต์พังได้ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเดินทางท่านจะควรจะต้องตรวจสอบพัดลมทั้ง2ตัวว่าทำงานได้ตามปกติหรือไม่นะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านในการเดินทางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ